สิ่งหนึ่งใน iOS 18ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือเรื่องของภาษาของตัวหมุนได้ยินจากน้องมดบอกว่าอืภาษาไทยเนี่ยนะพี่ตอน iOS 17เราเพิ่มในภาษาตัวหมุนไทยก็เลือกได้หนึ่งไทยแต่ตอนนี้เราได้หลายไทยแล้วมันหมายความว่ายังไงมาเรียนรู้ไปด้วยกันดีกว่านะครับโอเคเริ่มต้นก็ ใครที่ใช้ตัว developer beta อยู่ตอนนี้เป็น beta ที่6นะครับ13สิงหาคมใครใช้ public beta น่าจะเป็น public beta 2, 2> ไปหน้าจอรีลงอ,อันตั้งค่ารายการให <g rain> ม่หรายการไปที่การต,ตั้ง,ค,งค่า<ป>นะครับผมเองตอนนี้ใช้ watch over อยู่ที่ทำให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงและใช้งานได้ดังนั้นสื่อน,นี้ทำเพื่อเพื่อนๆคนตาบอดแต่ถ้าคนทั่วไปมาติดตามก็ดูตามเมนูกรอบที่เขามีกรอบสี่เหลี่ยมอยู่นะครับเข้าไปที่การตั้งค่ากันครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน watch over หนิ้วแต่สครั้ง การตั้งค่าโอเคเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับเราลองสาธิตสาธุก่อนดีกว่าตอนนี้เข้ามาอยู่ในการตั้งค่าแล้วไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวปัดไปหาเมนูการช่วยกันเข้าถึงก่อน WiFi ดูทูตปิดหนึ่งนิ้วปัดขวามาเซลูลาฮอตสปอร์สุดแบตเตอรี่ทั่วไปปุ่มการช่วยกางเรื่อยๆจนเจอเมนูนี้แหละทั่วการช่วยการเข้าถึงปุ่มการช่วยการเข้าถึงนะครับหรือ accessibility หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปเลยครับการช่วยกันเข้าถึงหัวข้อ โดยปกตินะครับถ้าเรามีการเพิ่มภาษาตัวหมุนไว้ส่วนใหญ่เราก็เพิ่มภาษาไทยเนาะหรือบางคนไปต่างประเทศอาจจะเพิ่มภาษาอื่นถ้าเราใช้ภาษาหลักเป็นอังกฤษหรือไทยเองก็ตามเราก็จะเพิ่มภาษาตัวหมุนใน iOS 18ตัวตอนนี้เป็นสําหรับนักพัฒนากับสาหรับผู้ใช้ทั่วไปซึ่งเป็นผู้ทดสอบนะครับก็มีการเปลี่ยนชื่อตัวหมุนจากภาษาเป็นเสียงการ,รช่วยการเข้าถึงหัวคัรตัวอักษรผมหมุนโรเตอร์อยู่นะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกา เนี่ยเสียงเฉยๆเออจริงๆมันต้องควรจะพูดนะเสียงอะไรแต่มันยังมีอีกเมนูเสียงหนึ่งซึ่งซ้ําซ้อนกันอธิบายภาพเนี่ยเปิดเริ่มต้นตัวบรรจุการเรียนรู้หน้าจอปิดเสียงเปิดเสียงเปิดตัวเนี้ยเสียงเปิดหรือเสียงปิดเสียงปิดเนี่ยเสียงเปิดอยู่อันนี้เป็นเอฟเฟกเสียงนะครับถ้าใครเอาเอฟเฟกเสียงมาใส่ไว้ตรงนี้คุณก็จะมี2เสียง สองเสียงอืมอันนี้เสียงเสียงผมเองสองเสียงผมก็จะหมุนไปที่โรเตอร์คือตอนนี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับเขาก็จะบอกว่าเสียงเฉยๆจริงๆควรจะบอกเสียงกัญญาอะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวหมุนการหลบเสียงดีดระดับเสียงหนความเร็วการ่านออกสิ่คาตัวอักษรเสียงอ่าพอเจอเสียงแล้วคราวเนี้ยของผมหนึ่งนิ้วปัดขึ้นนาริสาอ่าเนี่ยมีตัวหมุนภาษาไทยนาริสาหนึ่งนิ้วปัดขึ้นกัญญาตัวหมุนภาษาอยู่ในตัวหมุนด้วยนะ ไม่ใช่เสียงหลักด้วยก็เป็นกันยาหนึ่งนิ้วปัดขึ้นส,ส,สิเสียงสองซิลิเสียงสองก็อยู่ในตัวหมุนภาษาอีกด้วยหนึ่งนิ้วปัดขึ้นซ <Samantha. S 1> ามานตาซมนตาหนึ่งนิ้วปัดขึ้นคานยาเสียงหลักกันยาเสียงหลักดังนั้นเราสามารถเพิ่มตัวหมุนภาษาไทยหรือจริงๆภาษาอืน่นๆเอาเราเอาตัวหลักว่าเราใช้ส่วนใหญ่เราใช้ไทยเนาะตัวหมุนภาษาเนี่ยเพิ่มเสียงไทย ได้มากกว่า1ไทยปกติถ้าใน iOS 17เพื่อนๆลองไปสำรวจดูผมก็ลองไปสำรวจดูเหมือนกันก็คือในตัวหมุนภาษาพอเราเลือกไทยไว้แล้วเราเลือกใช้ได้เพียง1เดียวว่าจะเป็นกันญานริษาสิริหหรือสิริสอแล้วเราจะจะเพิ่มต่อมันจะไม่มีไทยให้เราเพิ่มแล้วน้องมดบอกว่าเขามีการเพิ่มให้ใน iOS 18เนี่ยนะครับพี่ลงลองไปใช้งานดูผมเพิ่งมีเวลาก็เลยเพิ่งได้มาแนะนำกันตอนเบตา้าตอนนี้เบต้า6แล้วเนาะก็ อย่างเช่นผมหนึ่งนิ้วปัดขึ้นนาริสาอ่าจะตอนนี้ผมอยากใช้นาริสาแล้วผมก็ปัดขวาปรับไอโฟนให้ทํางานได้ดีที่สุดสาหรับคุณโดยเฉพาะด้วยคุณสมบัติการช่วยอตอนนี้ผมอยากใช้ตัวอื่นตอนนี้ผมอยู่ตัวหมุนภาษาที่เป็นเสียงครับปัดขึ้นเรียนรู้เพิ่มเติมปัดขึ้นอ่าเดี๋ยวนะครับันเข้าถึงกัญญาอ่าสิริเสียงสองเนี่ยผมอยากใช้สิริเสียงสองผมก็ปัดขวาปรับไอโฟนให้ทางานได้ดีที่สุดสำหรับคุณโดยเฉพาะด้วยคุณสมบัติการช่วยเหลนอการเข้าถึการมองเห็นการเคลื่อนไหวการได้ยินการพูดและการจำการมอง ซม <Samantha. S 1> านธากัญยาเสียงหลักกัญยาเสียงหลักตัวไหนคือเสียงหลักเขาจะบอกว่าเสียงหลักอยู่ด้วยถ้าไม่มีคําว่าเสียงหลักก็จะกลายเป็นตัวหมุนนะครับวิธีการก็เพิ่มภาษาตัวหมุนตามปกติเลยครับเนี่ยวันนี้แค่มาชี้เป้าว่าออในอเอใน OS18 มันมีสิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งอย่างก็คือเพิ่มตัวหมุนภาษาไทยได้มากกว่าหนึ่งนะครับผมอ่ะเราก็ปัดความมา Voice over. ปิดก <Zoom>, ุ่ม Voice over ที่กุ่ม Voice over นะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไป Voice over กลุ่มสอน้องดม,มดบอกมาตั้งแต่ตอนครั้งเรับตัวค่าต,ต,ต,ตัวตัว Developer beta หนึ่งหรือสองเนี่ยแต่ผมยังไม่ได้มาทําตรงนี้นะครับพอพอ,พอพอมีเวลาวันนี้ก็มาบันทึกสื่อไว้เลยนะครับ Voice over อ่านออกเสียงสิ่งที่เลือกบนหน้าจอเราก็พอเข้ามาใน Voice over นะครับก็ปัดขวาหนึ่งนิ้วปัดขวามาหาเสียงพูดครับแต่หนึ่งครั้งแต่สองครั้งเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมมีอะไรใหม่เนีฝึกห่าใช้สอนใช้ Voice เล็ดลับสังเกตปิดกลุ โดยใช้ความฉลาดของอุปกรณ์เริ่มสังเกตรอบตัวความเร็วการอ่านออกเสียงหัวข้อตอนนี้มันจะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยคือเป็นเคล็ดลับแนะนํานะครับผมความเร็วการอ่านออกเสียงปรับความเร็วการเสียงพูดปุ่มเราก็ปัดมาจนเจอเสียงพูดแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปครับผมการออกเสียงปุ่มแล้วก็ปัดขวามาการออกเสียงปุ่มออันนี้น่าจะเลยเนาะ Voice over ปุ่มย้อนอ่าเรามาที่ Voice over ปุ่มปุ่มย้อนกลับด้านบนสุดนะครับปัดซสาย้อนกลับมาแล้วปัดความมา,ามเสียงพูดหัวข้อเสียงพูดหัวข้อปัดความมาครับ แก้ไขกุ่มเสียงหลักหัวข้อเนี่ยรขาเขาก็จะบอกเสียงหลักนะครับเราต้องการเปลี่ยนเสียงหลักเราก็ปัดความมากัญยาคุณภาพสูงไทยไทยคุณอยากจะเปลี่ยนเสียงหลักเป็นเสียงไหนก็นหนึ่งนิ้วเคาะสองครั้งเข้าตรงนี้แล้วเขาเข้าไปเลือกเสียงหลักอีกทีหนึ่งก็บางอย่างก็อาจจะต้องกดดาวน์โหลดเดี๋ยวลองเข้าไปสำรวจก่อนไหมเสียงหลักว่ากดดาวน์โหลดเสียงกดอะไรยังไงนะครับก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปที่กัญยาเนี่ยครับเสียงหลักหัวข้อเสียงหลักหัวข้อปัดความมา กัญยาคุณภาพสูงไทยไทยของคุณเป็นอะไรอยู่นะครับก็จะเป็นชื่อเสียงนั้นนะครับก็1นิ้วแต่สองครั้งก็อาจจะมีการสูไไททยยเปลี่ยนแปลงเมนูการจัดเรียงนิดๆหน่อยๆเนาะเราก็ปัดขวามากันยาคุณภาพสูงไทยไทยกันยาเข้ามาถ้รู้สึกว่าปัดซ้ายปัดขวาไม่ได้ตอนนี้เป็นเบต้าหเนี่ยเจออาการนี้ให้1นิ้วแต่ตรงกลางหน้าจอทีนึงก่อนความเร็วหัวข้อนะครับอ่าความเร็วหัวข้อเนี่ยผมปัดเลยมาแล้วมั้งแล้วคราวนี้เราค่อยปัดซ้ายปัดขวาได้เสียงกัญยาคุณภาพสูงปุ่มเล่นปุ่ม เนี่ยก็จะมีเสียงหัวข้อเดี๋ยวผมไปที่ด้านบนสุดนะอ่าเสียงพูด,ป,พดปุ่มย้อนกลับเสียงพูดปุ่มย้อนกลับปัดความมาเสียงหัวข้อเสียงหัวข้อปัดความมาเล่นปุ่มจะมีปุ่มเล่นนะครับเราสามารถเล่นฟังเสียงได้แล้วปัดความมาเสียงกัญญาคุณภาพสูงปุ่มเสียงกัญญาคุณภาพสูงก็คือเสียงที่เราเลือกก็คือชื่อเดียวกันกับกับเมื่อกี้เนี้ยเราก็ต้องจะเปลี่ยนก็ต้องกดเข้าซ้ําที่ตรงนี้อีกไปอีกชั้นหนึ่งครับผม เท่กากัณภาพสูงต้องกดที่ชื่อเสียงนั้นครั้งที่1แล้วเข้ามาแล้วก็กดที่ชื่อเสียงที่เราใช้อยู่อีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าพอเข้ามาแล้วครับคราวนี้ปัดขวาไทายไทยหัวข้อขวามากัญญาลุ่มก็จะเป็นเสียงแล้วครับว่าเราจะใช้เสียงไหนได้บ้างก็มีกัญญาธรรมดาเลือกอยู่กัญญาคุณภาพสูงก็จช11.2เมกะไบต์กัญญาคุณภาพสูง ถ้าเรายังไม่โหลดปัดขวามาก็จะมีปุ่มดาวน์โหลดนาริสาใช้2.2เมกะไบต์ปุ่มตัวที่ตัวที่ผู้ใช้ใหม่ใช้ได้เลยก็คือ กัญญาปกตินะครับส่วนนาริสาเนี้ยผมก็ดาวน์โหลดไว้แล้วเขาก็จะขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยเราต้องการเปลี่ยนมาใช้เสียงหลักเป็นนาริสาก็เคาะได้เลยตรงนี้ปัดความมาครับดาวน์โหลดนาริสาคุณภาพสูงนหนึ่งร้อยหกจุดเก้าเมกะไบต์ุ่มเรายังไม่ดาวน์โหลดเขาก็จะบอกนะครับดาวน์โหลดเสียงนาริสาตัวนี้เป็นคุณภาพสูงก็ร้อยกว่าเมกะไบต์อย่างเงี้ยเป็นต้นปัดความมาครับสิริกลุ่มหัวข้อ,อสิริสิริครับผมดาวน์โหลดเสียงหนึ่งสามร้อยเจ็ดสิบหกจุดสามเมกะไบต์กลุ่มเนี่ยยังสิริเสียงหนึ ก็ต้องกดดาวน์โหลดนะครับอย่าลืมอยู่ในที่ที่มี Wi-Fi หรือเน็ต3 G 4 G แบบแรงๆเนาะก็น่าจะได้เนาะเสียง 2>, 2ใช้3 8 0 4ปุ่เมกะไบต์ปุ่มเนี่ยเสียง2ถ้าเขาบอกว่าเสียง2หรือนาฬิกา้วใช้กี่เมกแสดงว่าตัวนั้นเราโหลดมาแล้วก็สามารถกดเลือกใช้ได้เลยแต่ตัวไหนยังไม่ดาวน์โหลดก็จะมีคําว่าดาวน์โหลดอยู่ข้างหน้าก็อย่าลืมกดดาวน์โหลดก่อนแล้วอยากใช้เสียงไหนก็1นิ้วแต่2ครั้งใช้ได้เลยนะครับต้องมีชื่อและคําว่าใช้กี่เมกอย่างเนี้ย แต่ว่าถ้าอันไหนมีคําว่าดาวโหลดแสดงว่ายังใช้ไม่ได้ต้องกดดาวน์โหลดก่อนนะอ่ะเมื่อเรากดดาวนโหลดเสร็จเลือกเสียงที่ต้องการใช้เสร็จก็1นิ้วแต่ตรงครังให้เขาอย่างเช่นของผมตอนนี้ัด<ส>ซ้ายมา้าวน,นาริษาเลือกอยู่กัญญาคุณภาพสูงใช้หกสิบเอ็ุอมกะไบต์่มอันไหนที่เป็นคําว่าเลือกอยู่แสดงว่าคุณใช้ตัวนั้นถ้าคุณอยากใช้ตัวอื่นก็1นิ้วแต่2ครั้งเลือกได้เลยนะครับตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด กี่อันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะกัญญาธรรมดากัญญาคุณภาพสูงนาริสาธรรมดานาริสาคุณภาพสูงสิริหนึ่งแล้วก็สิริสองหกเสียงให้คุณเลือกใช้กับภาษาไทยนะครับอันนี้พูดถึงเมนูไทยเฉยๆนะแต่ถ้าเป็นเมนูภาษาอื่นๆมีให้เลือกอีกมากมายอื่นๆอีกมากมายอืมอ่ะเสร็จแล้วก็ปัดซ้ายมาที่ปุ่มไทยอ้อนตามคำบอกค้นหาชอบแก้ไขปุ่มเสียงหัวเสียงปุ่มย้อนกลับเสียงปุ่มย้อนกลับครับเจอแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งออกมาครับเสียงปุ่มย้อนกลับแล้วก็ปัดซ้ายมาอีกที่ เสียงปุ่มย้อนกลับเสียงปุ่มย้อนกลับครับหนึ่งเดีวตัดสองครั้งออกมาเลยครับเสียงพูดปุ่มย้อนกลับแล้วคราวนี้พอเราอยู่ที่เสียงพูดปุ่มย้อนกลับนะครับตรงเนี้ยเราจะไปที่หัวข้อตัวหมุนนะครับผมตัวหมุนภาษาแล้วการปัดความมาเสียงพูดแก้ไขเสียงหลักหัวข้อ,อเสียงหลักเป็นกัญญาคุณภาพสูงไทยกัญาคุณภาพสูงหรือคุณจะเลือกเป็นนฤสศาคุณภาพสูงหรือสิริหนึ่งสิริสองแล้วแต่คุณเลือกคราวนี้ปัดความมาเสียงเพิ่มเติมหัวข้อเสียงเพิ่มเติมหรืออยู่ผมจะชอบเรรียกวว่าาาตััหมุนนภษะคบ ตรงนี้ครับคุณสามารถกดเพิ่มได้ตามความต้องการจะเป็นอังกฤษจีนญี่ปุ่นหรือไทยและอย่างที่บอกครับน้องมดบอกกับนายหมอคอมว่าพี่หมอคอมลองไปเล่นดูนะผมเล่นแล้วแล้วก็เออมันเป็นความเปลี่ยนแปลงต้องมาบอกกับเพื่อนๆด้วยก็สามารถที่จะเพิ่มไทยได้มากกว่าหนึ่งนะครับเราก็ปัดขวามาเซอรนเออังกฤษสหรัฐอเมริกากุ่มผมเพิ่มสามานตาอังกฤษปัดขวามาเสียงสองคุณภาพสูงไทยเสียงสองอย่างที่ผมหมุนโรเตอร์ให้ดูคราวนี้ ในตัวหมุนโรเตอร์ก็จะเป็นเสียงและปัดขึ้นปัดลงก็จะมีเนี่ยครับสิ่งที่เราเพิ่มไว้ไว้ว่ามีอะไรบ้างกันยาคุณภาพสูงขวามาไทยก็จะมีกันยาด้วยนาริสาไทยไทยเนี่ยกันยาเป็นเสียงหลักแล้วก็ยังเป็นกันยาคุณภาพสูงอยู่ในตัวหมุนภาษาได้ด้วยนาริสาไทยไทยปุ่มอันนี้ครับคุณสามารถเพิ่มได้โดยการปัดขวามาเพิ่มเสียงตัวหมุนปุ่มเขาจะบอกว่ามีคําว่าปุ่มเพิ่มเสียงตัวหมุนนะครับคุณอยากจะเพิ่มเสียงตัวหมุนตัวไหนก็หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไป เ็จสิ้นกุมอ่าแล้วก็ปัดขวามาเลือกประเทศก่อนภาษาหัวข้อไทยกุมอ่าภาษาของประเทศนั้นเป็นไทยกรีกุมกรีกอังกฤษหรืออะไรคุณเลือกอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราใช้เมนูไทยไทยจะอยู่ตัวแรกเลยไทยเนี่ยเราก็1น,นิ้วแต่2องครั้งเข้าไปที่ไทยอันนี้ในกรณีที่เอ่อผมอยากจะเพิ่มเป็นสิริสิริสองหรือนาริสาคุณภาพต่ำม,มาอย่างเงี้ยอ่าก็หน,นิ้วแต่สองครงที่ไทย,ทยแล้วก็ปัดขวามาเลือกเสียงไทยท กันยากลุ่มกันยาคุณภาพสูงก็จะมีให้เลือกเหมือนตัวเลือกเสียงเลยคือไทยไทยกันยากัญยาคุณภาพสูงนาริสาใช้2 2งจุดสองเมกะไบต์ดาวโหลดนาริสาคุณภาพสิริกลุ่มตัวไหนยังไม่ดาวโหลดเขาก็บอกว่าต้องให้ดาวโหลดก่อนถึงจะใช้ได้ไงเงี้ยดาวโหลดเสียงหนึ่งสามร้อยเสียงสองใช้สามร้อยแปดสิบจุดสี่เมกะไบต์กลุ่มอ่าสมมติว่าผมอยากจะใช้เพิ่มตัวหมุนเป็นนาริสาคุณภาพต่ำเข้ามาผมก็ปัดซาายมาที่ดาวโหลดนาริสาใช้สองจุดกันย นาริสาใช้2 2เมกะไบต์เพิ่มเข้าไปอีกก็1นิ้วแต่2ครั้งนาริสาเอ๊แต่รู้สึกว่าผมย้อนกลับนาฤามันจะมีสองอันเพิ่มมแล้ว,ลวตรงเนี้ยเราก็จะสามารถที่ในหน้านี้จะย้อนกลับมาก็คือปรับเพิ่มลดความเร็วนาริษาเพิ่มพิษเพิ่มสีสันเสียงของนาริษาเป็นเสียงในตัวหมุนได้ก็สามารถที่จะเลือกปรับได้ตามใจชอบตรงนี้แต่ผมขออนุญ,ญาตกดย้อนกลับออกมาก่อนแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนแอดวานซ์ปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับผมหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งออกมาอีก เสียงพูดุมย,ย้อนกับย้อนกลับออกมาที่ตรงหน้าเนี้ยเพิ่มภาษาตัวหมุนกัญยาคุณภาพสูงเสียงแก้ไขอุ่มเสียงหลักหัวข้อเสียงหลักก็เป็นกันยาคุณภาพสูงกสยาคุณภาพสูงเสียงลองเสียงเพิ่มเติม สิ่งเพิ่มเติมสิ่งเพิ่มเติมเซอร์แมนเทออังกฤษสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีซามันต้าเสียงสองคุณภาพสูงกัญญาคุณภาพสูงนาิสาไทยไทยนาฬิสาไทยนาิสาสองไทยไทยคู่ไม่มีนาริสาสองเพราะเราเพิ่มเข้าไปอีกมันเพิ่มได้ไม่จํากัดซ้าแล้วซ้าอีกคราวนี้เวลาเราหมุนตัวหมุนภาษาที่เป็นคําว่าเสียงก็ปัดขึ้นปัดลงก็จะมีทั้งนาิสาศีริหนึ่งีริสองกัญญาได้ตามสะดวกแต่ตรงนี้ถ้าเราไม่ต้องการเราก็สามารถ อยู่ที่เสียงใดเสียงหนึ่งที่อยู่ในตัวเลือกเสียงเพิ่มเติมเนี่ยเราก็หนึ่งนิ้วปัดขึ้น<บ>ก็สามารถที่จะลบได้ครับก็หนึ่งนิ้วตัดสองครั้งลบได้เลยอ่ะเพิ่มเสียงตัวหมุนปุ่มแล้วเราก็สามารถเพิ่มลบเสียงตัวหมุนได้ตามใจชอบนะครับผมเอออย่างหนึ่งที่เห็นน้องๆ CK เค m ฟ l y เขาสาธิตกันนะครับใน iOS 18 Beta 5 <Home. S 1> รู้สึกผมกระโดดมาเป็น Beta 6เลยเนาะก็คืออยู่ในหน้าจอโฮมเนี่ย ปกติเราปัดขึ้นโหมดการแก้ไขหมดการแก้ไขหนึ่งนี้ปัดขึ้นสั่งทํางานค่าเริ่มตน้นเออเมื่อก่อนมันเป็นอีกอีกคำหนึ่งเนาะเปิดการใช้งานใช่ป่ะแต่สองครั้งเพื่อเกิดใช้งานหรืออะไรตอนนี้เป็นคำว่าโหมดการแก้สั่งทางานค่าเริ่มตน้นสั่งทํางานค่าเริ่มตน้นเออเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนวิธีการเอ่อชื่อเมนูเนาะเป็นคาเนี้ยโหมดการแก้ไขหมดการแก้ไขสั่งทํางานค่าเริ่มตน้นสั่งทํางานค่าเริ่มต้นใน iOS 18 beta 6ก็ใช้คํานี้โออไม่รู้ว่าเดี๋ยว ตอนที่ออกตัวปกติเขาจะใช้คำนี้ไหมแล้วผมว่าไปไปอยู่ในทุกทที่เลยอะถ้า,อ,าอยู่ในแถบสลับแอปเนี่ยแถบสลับแอปเนี่ยการตั้งค่าทางานอยู่การตั้งค่าทางาน<ช>อยู่<อ>ถ้าถผมนึงผมหนึ่งนิ้วปัดขึ้นปิดการตั้งค่าปิดการตั้งค่าก็คือปิดหนึ่งนิ้วปัดขึ้นสั่งทํางานค่าเริ่มต้นเออก็คือสั่งทำงาน,าเ,นเออเอามาใช้กับตรงนี้หมดเลยเนาะคืออาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนคําพูดเปลี่ยนชื่อเมนูเนาะอะลองนําไปเรียนรู้และใช้งานกันดูครับขอบคุณ ทุกๆท,ท่านที่แบ่งปันความรู้ผมเองก็จะมาเรียนรู้แล้วก็แบ่งปันตามสไตล์ในหมอคอมให้เพื่อนๆติดตามผ่านทุกๆช่องทางของทาง1 4 1 4พรัสครับวันนี้ผมสีโชคต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม